สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับเป็นคลิปที่2ของวันนี้แล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยช่องผมนะครับจะมีนโยบายที่ว่าจะลงวันละคลิปเท่านั้นแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันมีเรื่องที่ค่อนข้างคันปากมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าไม่พูดวันนี้เนี่ยมันก็รู้สึกอึดอัดนอนไม่หลับแน่นอนก็เลยคิดว่างั้นวันนี้ทำเป็น2คลิปไปเลยละกันนะครับก็ต้องขอย้ำเตือนอีก1ครั้งนะครับว่าคลิปนี้นะครับมีสปอยของ Dragon Ball The Movie แน่นอนถ้าใครไม่อยากโดนสปอยนะครับก็ให้หลบคลิปนี้ไปเลยหรือหลบจาก YouTube ผมไปก่อนเลยก็ได้นะครับเพราะว่า YouTube ผมจะลงสปอยนะครับเพราะผมคิดว่า YouTube เนี่ยเป็นช่องทางที่คุณจะต้องเสิร์ชเข้าไปจริงๆถึงจะเห็นนะครับแต่ถ้าในส่วนของ Facebook เนี่ยผมก็ขอรับประกันละกันว่า Facebook ผมจะไม่สปอยนะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องของเราเลยดีกว่านะครับเนื่องจากว่านะครับใครได้ดูสปอยของผมไปคลิปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยก็จะเห็นนะครับผมได้มีการพูดแล้วครับว่าเวจิต้าพูดว่าโบลี่ร่างธรรมดาเนี่ยมีพลังเทียบเท่ากับบิลแล้วแล้วก็มีโกคูพูดอีกนะครับโบลี่ร่างที่มันฟูลพาวเวอร์เนี่ยมีพลังมากกว่าบิลไปอีกจึงทำให้ใครหลายคนนะครับก็ตีความไปเลยแหละครับว่าโบลี่เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็คือเก่งกว่าบิลแน่นอนเก่งกว่าเทพทำลายล้างสุดโคตรกระโดดยิงเป็นที่สุดเลยอย่างที่ผมเคยพูดไปนะครับในหลายคลิปนะครับว่าเวลามีสปอยออกมาหรือว่ามีอะไรที่มันหลุดออกมาเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ให้ดีๆแล้วก็มองให้มันรอบด้านก่อนนะครับเพราะบางทีเนี่ยสปอยที่มันพูดออกมาหรือว่าตัวละครที่มันพูดออกมาเลยเนี่ยมันเป็นมุมมองของตัวละครนั้นๆ นะครับอย่างมุมมองของเบจิต้าที่บอกว่าโบลี่น่ะเก่งเท่ากับบิลแล้วถามว่าเบจิต้าเคยเห็นบิลตอนสู้แบบว่าเต็มที่หรือยังคือเบจิต้าก็ยังไม่เคยเห็นบิลนะครับที่สู้แบบตารางแบบเต็มที่นะครับการที่เบจิต้าไปบอกว่าบิลเนี่ยเก่งเท่ากับโบลี่แล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เลยนะครับนอกจากว่าจะเป็นวิทนะครับที่พูดเพราะว่าวิทนะครับต้องเคยเห็นบิลในการสู้แบบเต็มกำลังแล้วอะถ้าวิทเป็นคนพูดอย่างนั้นน่ะนั่นแหละครับจะเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือได้มากกว่าหรือประเด็นที่โกคูนะครับพูดว่าตอนเนี้ยโบลี่ร่างฟูลพาวเวอร์เนี่ยเก่งกว่าบิลไปแล้วยิ่งไอโกคูที่สิ่งที่มันพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าโกคูไม่เคยสู้กับบิลนะครับในบิลที่เวอร์ชันสู้แบบเต็ม 100% เลยสิ่งที่โกคูพูดมานะครับมันไม่สามารถไปเทียบหรือว่าไปอ้างอิงได้นะครับเพราะว่าไอโกคูมันก็ไม่เคยเห็นบิลสู้แบบเต็มกำลังใช่ไหมนอกจากนี้ที่ผมพูดไปแล้วว่ามันเป็นคำพูดที่ออกมาจากปากของวิสออกปากจากบิลออกปากจากเซนโอหรือเพราะว่าออกจากปากของไดจินคันนะครับเพราะว่าพวกเขาเหล่านี้เนี่ยก็คงเคยเห็นพลังของบิลมาแล้วและยิ่งบิลนะครับได้รับการขนานนามว่าเป็นเทพทำลายล้างเนี่ยที่ถือว่าเก่งระดับท็อปที่สุดและในบรรดาเทพทำลายล้างทุกคนแล้วเนี่ยการที่โบลี่นะครับจะเหนือขึ้นไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยมันจะเป็นอะไรแบบที่แบบก้าวกระโดดหรือว่าปีนบันไดขึ้นบันไดแบบไปสูงเกินไปนะครับก็อย่างที่ผมพูดไปก็ใจเย็นๆกันก่อนคือตัวละครเนี่ยไอ้โกคูกับเบจิต้าเนี่ยมันไม่ได้รู้ถึงพลังที่แท้จริงของบิลนะครับมันจะพูดอะไรไปตอนนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือได้หลายคนก็คงสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยโบลี่มันมีระดับพลังประมาณไหนนะครับก็อย่างที่ผมพูดไปแล้วว่าระดับพลังของโบลี่แน่นอนแหละว่าตอนนี้เนี่ยเหนือกว่าโกคูร่างบลูอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่สามารถยืนยันได้ว่ามันจะเหนือกว่าโกคูยูไอหรือเปล่าเพราะว่าโกคูยูไอนะครับไม่ได้ปรากฏในศึกประชันพลังครั้งนี้แต่แน่นอนแหละว่ามันไม่มีทางสูงกว่าโกจิต้าร่างบลูแน่นอนแล้วก็จะสะโขพลังของมันเนี่ยไว้อยู่ในระหว่างนี้นะครับส่วนการที่โกคูบอกว่าพลังของโบลี่เหนือกว่าบิลเนี่ยอันนั้นก็ยังเชื่อถือไม่ได้นะครับเพราะว่าโกคูเนี่ยมันสู้กับบิลครั้งสุดท้ายแบบจริงๆจังๆเลยนะก็ตอนที่มันยังเป็นร่างก๊อตอยู่เลยนะครับและปัจจุบันเนี่ยโกคูมันไปไกลกว่าก๊อตแล้วแล้วมันจะไปเทียบพลังกับณตอนนั้นได้ยังไงเพราะว่าปัจจุบันมันก็ไม่รู้ว่าบิลเนี่ยมีระดับพลังประมาณไหนคือเอาง่ายๆนะครับอย่างที่อาจารย์โทเรียม่าหรือที่เคยมีการพูดไว้ก่อนหน้านี้ว่าเขายังไม่มีการแบบว่าคิดที่จะให้โกคูเนี่ยเหนือกว่าบิลไปนะครับซึ่งนั่นแหละครับมันก็จะเป็นสเกลพลังที่เรายังไม่สามารถวัดได้ต้องไปรอใน Dragon Ball ภาคต่อไปเลยครับว่าเขาจะมีการเฉลยในสเกลพลังตรงนี้หรือเปล่าคลิปวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้แบบว่ามีอะไรที่แบบว่าต้องพูดเยอะแยะอะไรมากมายนะก็สรุปสั้นๆแล้วกันว่าพลังของบิลยังไม่เป็นที่เปิดเผยนะครับก็สบายใจและการสลับสาวกของแต่ละคนว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีการเหลื่อมล้ำอะไรมากมายนะครับสำหรับโบลี่ที่อยู่โลกณปัจจุบันนะครับก็ดูแล้วว่าจะกลายเป็นคนดีสีแผ่นดินเหมือนคนอื่นๆได้หรือเปล่าจะกลับตัวกลับใจเหมือนเบจิต้าได้หรือเปล่าก็ต้องไปรอลุ้นนะครับฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ